ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยในรายการ World Speed ครับเราจะนำภาพมันๆในวงการมอเตอร์สปอร์ตมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันสำหรับวันนี้ครับเราจะนำภาพการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการโตโยต้าเรซซิ่งคาร์ไทยแลนด์2021ครับสนามที่1ณสนามพีระเซอร์กิตพัทยาครับคุณจะได้รับการดูแลที่ดีกว่าทุกครั้งนะคะรับประกันทั้งคัน5ปีต้องยามาฮ่าเท่านั้นThe next chapter of the pride สะท้อนอีกขั้นของความภูมิใจ All New PCX 160ใหม่ DPG Sport นึกมั่นใจไม่กระด้างจาก Why Business เบรกอย่างมั่นใจใช้คาลิเปอร์ Last Stop YSS Suspension โชว์อัพแบรนด์ไทยระดับ World Class ยืนยันคุณภาพด้วยแชมป์รายการระดับโลกเว็บใหม่เครื่องยนต์ใหม่เชื่อใจได้เป็นที่หนึ่งนะคะด้วยเทคโนโลยีเครื่องยนต์ใหม่ Honda Smart Engine ประหยัดแรงทนทานขึ้น All New Honda Wave 110 i เพื่อนร่วมทางที่ใช่เชื่อใจเป็นที่หนึ่งที่สุดแห่งความเร้าใจกับสไตล์ Naked Sport Born of Darkness Yamaha MT 15สีใหม่รายการ World Speed นำเสนอโดยแว็กวันผลิตภัณฑ์ขาแข่ของคนรุ่นใหม่คิงเซนร่าหมอบความพร้อมถนอมบรรยากาศตอนรับเข้าสู่สนามพีระเซอร์กิตพัทยาครับการแข่งขันโตโยต้าเรซซิ่งคาร์ไทยแลนด์สนามที่1ครับเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เองครับอยู่ในช่วงของโควิดด้วยรถทั้งหมดนี้ในรุ่นของ 47-2 ครับโอ้โหรถทั้งหมดนี่30คันครับปล่อยแบบโรลลิ่งซะครับไฟแดงดับขึ้นแล้วเกมการแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วครับเปิดเกมขึ้นมาก็ยังสวยงามนี่108สิริศักดิ์หลังสีมรัตครับในคัด A รุ่นนี้มีทั้งคัด A คัด B คัด C จูเนียร์แล้วก็นิวเจนครับแล้วก็นิวทักครับโอ้โหสารพัดรุ่นรวมกันอยู่ตรงนี้ครับสนามพีระแทบแตกครับรุ่นนี้นี่ถือว่าศักดิ์ศรีอู่ครับเดิมพันกันด้วยอู่เลยทีเดียว108สิริศักดิ์ยังเป็นผู้นำตามมาด้วย182ครับ182ของใครโอ้ยลงมาลึกเลยทีเดียว183ขออภัยพานุรัตน์สังสินครับ182ที่จักรพันธ์วรรณรัตน์ในคัด B 182ยังงานดีครับตามมาอยู่นับที่2แล้วก็498ตอนนี้หมายเลข498อีกคันหนึ่ง498นี่นรงกรเจริญรักษาในคัด B เหมือนกันอ้าวมีหมุนครับตอนนี้134เกือบไปโอ้ยหวัดเสียวเอกลักษณ์หน้าเกิดแหมตัวเต็งซะด้วยเอกลักษณ์หน้าเกิดแหมหมุนเสียเหลี่ยมเลยครับสำหรับเอกลักษณ์หน้าเกิดนี่รอบแรกยังชุนละมุนกันอยู่นะครับใครขึ้นไปอยู่หัวแถวหรืออยู่กลุ่มหน้าได้ก็ถือว่าอ้าวนี่ครับภาพช้าครับเมื่อสักครู่นี้เอกลักษณ์หน้าเกิดหมุนครับโอเวอร์แท็กไปนิดนึงครับดึงกลับมาโอ้ตกมาไกลเลยทีเดียวครับตอนนี้ล่วงมาอยู่อันดับที่10เลยครับเมื่อสักครู่นี้เอกลักษณ์หน้าเกิดนี่อยู่อันดับที่5หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าไม่ว่าจะเป็นอีซูซูไม่ว่าจะเป็นเชฟโรเล็ตครับมาเชฟรีโคโลราโดหลายเบอร์ครับต้องดูเบอร์ต้องดูเบอร์ให้ดีครับแหมเดี๋ยวเที่ยวหน้านี่ต้องบอกคุณอดิศักดิ์มาซอในเรื่องเบอร์นี่108ต้องคาดให้มิดครับต้องคาดให้มิดครับแหมท่านผู้ชมดูสับสนครับ1คันมี2เบอร์3เบอร์นี่ต้องปิดให้มิดชิดนะครับ1คันต้องมีเบอร์เดียว1คันต้องมีเบอร์เดียว108ยังเป็นผู้นำครับศิริศักดิ์ในคัด A
ตาดูหมายเลข2อีกคันหนึ่งครับเอกสิทธิ์นามแสงผาหมายเลข2ที่คัด A ตามมาเป็นอันดับที่2 182นี่อยู่ที่2ครับและตามมาด้วย498โอ้โห498คันนี้ครับนี่หมายเลข2ตามมาสีแดงๆนี่เอกลักษณ์หน้าเกิดอยู่อันดับที่4 1 2 3 4อันดับที่3 428 428โอ้โหเอาแล้วครับชุดหัวแถวนี่ขยับขึ้นมาแล้วครับตอนนี้เปลี่ยนตำแหน่งเริ่มจะเปลี่ยนครับตอนนี้ใครเอ่ยใครเอ่ยขึ้นมา108ยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิม18สมูนอีกแล้วครับโอ้ย4อะไรเอ่ย498โอ้ย498ล่วงเลยครับณรงค์กรรักษาเจริญนี่เอ้ยเจริญรักษาคัด B ล่วงตกไปอยู่13เลยครับแม่สักครู่อยู่อันดับที่3และอันดับที่4ตกไปลึกเลยทีเดียวนี่ดูภาพช้าครับไม่มีใครทำเองครับทำเองครับโอ้โหข้างหลังไม่โชคดีเอามาชมกันตอนนี้หมายเลข2ครับตอนนี้เอกสิทธิ์น้ำแสงผาอยู่ที่3ครับยังอยู่ที่3 1 2 3จับตาดูหมายเลข2ครับตัวแรงตัวเจ็บของเขาแล้วอยู่ในคัด A ด้วย182จักรพันธ์วรรณรัตน์อยู่ในคัด B อยู่อันดับที่2เอ้าตรงนี้ครับหมายเลข2แทงขึ้นมาขยับขึ้นมาเอกสิทธิ์น้ำแสงผาขึ้นมายังไม่ได้ครับสุดทางตรงนี้หมายเลข182จักรพันธ์เอาหน้าหลัวหลังเขาจะเสร็จหลังเขาตรงนี้เลยครับถ้าเอกลักษณ์เอกสิทธิ์น้ำแทงผักไม่ได้ครับแม่เมื่อกี้สอดขวาขึ้นมาหรือแทงขวาขึ้นมาแต่มากินกันตรงนี้ครับไม่ได้ครับ182นี่จักรพันธ์รู้ทางครับจักรพันธ์รู้ทางครับ1 2 3ครับอันดับ1 2 3เรียงกันมาเลยครับตอนนี้นี่เอาละเอกสิทธิ์น้ำแสงผาเริ่มรู้แล้วรู้แล้วครับนี่โอ้ยพาดมหาศาลนะครับ182โอ้โหเช็คบินเลยครับอย่างนี้นี่เรียบร้อยโอ้โหล่วงเลยครับล่วงเลยครับตอนนี้เอกสิทธิ์น้ำแสงผานี่ขึ้นมาอยู่อันดับที่2 1กับ2ครับ1กับ2คู่นี้และอ๋อดูภาพช้าครับดูภาพช้าครับ182มาอยู่ที่2ด้วยตอนนี้โอ้โหเสียของเลยครับเสียของแล้วนี่ทำให้รถคันนี้ครับหมายเลข2นี่เอกสิทธิ์น้ำแสงผาขึ้นมาอยู่อันดับที่2เป้าหมายของเขาคือ108อยู่ข้างหน้านี่ศิริศักดิ์รังสิมันเดี๋ยวอยู่ในรุ่นเดียวกันด้วยคัด A โอ้โหสนุกจริงๆครับท่านผู้ชมครับ50ขยับขึ้นมาแล้วครับณัฐพงษ์เชิดชูเบอร์50ตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่5โดยมีหมายเลข183พานุวัฒน์สังสินครับขยับรุ่นจูเนียร์ขยับขึ้นมาเหมือนกันโอ้โหพลิกล็อกครับนี่180คือผู้นำศิริศักดิ์ครับเวลาต่อรอบของเขา1นาที14742ครับแหมเวลาดีด้วยในขณะที่เอกสิทธิ์น้ำแสงผานี่หมายเลข2นี่1นาที14284เร็วกว่าครับเอ้ามีสิทธิ์และการแข่งขันทั้งหมดนี่6รอบสนามเท่านั้นในรุ่นของ 47-2 จะไล่เข้าไหมหมายเลข2นี่หมายเลข134ครับเอกลักษณ์หน้าเกิดขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่5แล้วครับตอนนี้134มาดูคู่นี้ครับอันดับ1และอัน134ครับ134นี่มากลับมาเลข50ณัฐพงษ์เชิดชูโดยมีหมายเลข112เนี่ยทัศนัยนุ่นแก้วนี่คัด4นี่ตามมาเป็นอันดับที่6 12นี่108เอ้า108กับ134เอ้ายังไง134ขยับขึ้นมาได้ยังไง134เอกลักษณ์หน้าเกิดโอ้ยมีธงเหลืองขึ้นแล้วครับมีธงเหลืองลัดรอบสุดท้ายนู่นไปจอดอยู่นู่น1คันแล้วครับตอนนี้ใครเอ่ยไปจอดอยู่นี่ครับผู้นำครับ180หมายเลข2ยนต์หมายเลข2อยู่นี่ยังอยู่ที่นี่หมายเลข2ตอนนี้134ครับขยับขึ้นอยู่อันดับที่2เอกแล้วก็เอกสิทธิ์น้ำแสงผาตกไปอยู่ที่3เอาละอันดับ2และอันดับที่3นี่1 3 4อยู่อันดับที่2ครับตอนนี้อ้อ1 3 4เอกลักษณ์หน้าเกิดอะไรขึ้นครับ108โอ้โหสนุกแล้วครับเก่งจะพลิกล็อกหรือเปล่าเอกลักษณ์หน้าเกิดจะอยู่ขยับขึ้นอันดับที่2และก็เอกสิทธิ์น้ำแสงผาอยู่ที่3แล้วรอบสุดท้ายแล้วด้วยโอ้โหจับตาดูครับอย่ากระพริบตาครับตอนนี้ครับมีอะไรจะ
ไม่มีแล้วจะสูญเสียเป็นรอบสุดท้ายมาแล้วครับ1 2 3เลี้ยงกันมาแล้วครับตอนนี้นี่1 3 4 1 3 4แล้ว183อยู่ไหน183อยู่ไหนเอฟซีน้ำแสงผาไล่บี้เข้ามาไล่บี้เข้ามาโอ้โห1 3 4 1 3 4เอกลักษณ์หน้าเกิดหลุดครับโอ้โหรอบสุดท้ายพระเจ้าจอร์ดโอ้โหดึงขึ้นมาโอ้โหอยู่ที่2ด้วยทงหมักลกรออยู่ข้างหน้านี่ครับตรงนี้เองครับท่านผู้ชมครับเรียบร้อยครับหมายเลข108ศิริศักดิ์รังสิมารัตน์ครับรับทงอลุมพคันและตามมาด้วยเอกสิทธิ์น้ำแสงผาอันดับที่2แล้ว183ผานุวัฒน์สังสินมาเป็นอันดับที่3 50ครับณัฐพงษ์เชิดชูมาเป็นอันดับที่4เอกลักษณ์หน้าเกิดครับขยับจากบ่อขึ้นมาด้านขึ้นมาเป็นอันดับที่5ครับอ้าวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติสนับสนุนโดยNext chapter of the pride สะท้อนอีกขั้นของความภูมิใจ All New PCX 160ใหม่ DPG Sport นึกมั่นใจไม่กระด้างจาก YSSที่สุดแห่งความเร้าใจกับสไตล์ Naked SportBorn of Darkness Yamaha MT-15 สีใหม่ YSS Suspension โชว์อัพแบรนด์ไฮระดับ World Class ยืนยันคุณภาพด้วยแชมป์รายการระดับโลกคุณจะได้รับการดูแลที่ดีกว่าเช็คตามระยะทุกครั้งนะคะรับประกันทั้งคัน5ปีต้องยามาฮ่าเท่านั้นเว็บใหม่เครื่องยนต์ใหม่เชื่อใจได้เป็นที่1นะคะด้วยเทคโนโลยีเครื่องยนต์ใหม่ Honda Smart Engine ประหยัดแรงทนทานขึ้น All New Honda Wave 110 i เพื่อนร่วมทางที่ใช่เชื่อใจเป็นที่1รายการ Bo Offspeed นำเสนอโดย Wagwan ผลิตภัณฑ์ขาแข่ของคนรุ่นใหม่ King Senra เหมาะความพร้อมถนอมบรรยากาศกลับมาชมกันต่อครับท่านผู้ชมครับในรุ่นนี้ครับ470ครับรถทั้งหมดนี่30คันครับเต็มแทร็กของสนามพีระสกิจพัทยาครับหมายเลข24ชุติการมวยดีหมายเลข10เกรียงศักดิ์จันทร์ธรรมโม85ภารกิจบัวดำ135พิสิทธิ์คำอ้นปล่อยเหมือนเดิมครับโลริงซานครับคุมหัวเกมมานี่หมายเลข10กับหมายเลข2424อยู่ขวาสุดครับไฟแดงดับแล้วครับตอนนี้เกมขึ้นมาแล้วครับหมายเลข10กับหมายเลข24ครับชุติมามวยดีหันขวามือครับขึ้นนำเป็นเจ้าฝูงและตามด้วยมารบหมายเลข10เกียงศักดิ์จันทโมกโดนไม่โดนโดนไม่โดนยังครับชุติมาชุติการก็ขออภัยยังเป็นผู้นำโอ้ข้างหลังนี่ดิข้างหลังนี่ดิครับโอ้โหสารพัดยี่ห้อเลยครับมีทั้งโตโยต้ามีฮอนด้ามีมิตซูบิชิและในรุ่นนี้เนี่ยมีทั้งหมดมีมากเป็นคัส A คัส B คัส C จูเนียร์แล้วก็นิวเจนครับแล้วแถมยังมีนิวเจน J8 ด้วยโอ้โห6รุ่นครบนะครับไม่เป็นไรครับเราดูโอเวอร์ออลกันอย่าไปแยกรุ่นครับดูโอเวอร์ออลมันกว่า24ยังขึ้นเป็นจ่าฝูงยังเป็นผู้นำชุดที่การมวยดีชุดที่การมวยดีนี่ลงในรุ่นของคัส B แต่ในหมายเลข10คันที่ตามนี่อยู่ในคัส A คนละรุ่นนะครับแต่ไม่เป็นไรผมขอโอเวอร์ออนไว้ก่อนสาดเต็มมันเลยโอ้โห106หุยชินวิทย์รมยานนท์คัน A ครับแผ่วไปเลยครับแรงไปหน่อยคานต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมมาเลยครับรถมีปัญหาหรือเปล่าครับใน S1 ตรงนี้นี่มาดูกลุ่มหน้าครับ1กับ2นี่คู่รักคู่แค้น24กับมาเลข10เกรียงศักดิ์กับชุติการแล้วก็อันดับที่3ตอนนี้หมายเลข85กิตติพัฒน์บัวดำคัด B ครับตอนนี้คัด B ขึ้นมา3คันเลยทีเดียวโดยมีคัด A แทรกอยู่ตรงกลางนะครับหมายเลข10ดึงของเป็นรุ่นของคัด A 6รอบสนามครับโอ้เวลาต่อรอบครับตอนนี้หมายเลข24ทำเวลาดีครับ1นาที15 860มาอีกคันหนึ่งแล้วแหมมาสักครู่นี้โอ้โหหมุนอีกคัน177ครับโอ้ยณัฐพลบุรคำบุรรัตน์ครับ
จูเนียร์จูเนียร์เจแปนครับหมุนครับอยู่ในรุ่นนี้ C70 นี่เป็นรถมือใหม่ๆครับพวกคลับซัพพอร์ตเล็กของโตโยต้าครับฝีไม้ลายมือนี่ก็ถือว่ามือใหม่ครับไม่เหมือนรุ่นมืออาชีพแต่ฝีไม้มือคันขับนี่ก็ไม่ธรรมดาครับจิตใจของเขานี่ 100% แต่ประสบการณ์นี่ยังสู้มืออาชีพไม่ได้ต้องมีบ้างครับสไลด์บ้างหมุนบ้างเป็นเรื่องปกติครับบอกสนามครับ1กับ2ครับคู่นี้นี่เดี๋ยวบกสะบัดนี่คือว่าทางสันโอ้มีตกบกหมด MP13 เริ่มกระจายนะครับตอนนี้นี่เริ่มกระจายกันออกมาแล้ว1 2 3 24นี่ชุติการยังเป็นผู้นำกลับไปสับไปสับไป1 3 5พิสิทธิ์คำอ้นครับมาอยู่อันดับที่4นี่คัด B นี่คันนี้ครับอันดับที่4 5 6 7เรียงมาแล้วมีหมดหลุดครับล้นไปครับกลับมาแข่งได้ครับต่อขอวิ่งต่อครับ155ปิยวัฒน์ขรังครับจูเนียร์78อีกคันหนึ่งครับคันนี้นี่โอ้โห78โอภาสคงทนคัส4ตอนนี้ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่6โอ้ยคัส4ลด30คันมาอยู่อันดับที่6โอ้ไม่ธรรมดาไม่ใช่ขี้ไก่175กับ135ตอนนี้175ทิ้งอันดับ4ครับคู่นี้135พิสิทธิ์กับ175ชิงอันดับที่4ครับ4กับ5คู่นี้4กับ5โดยมีคันสีสีแดงๆครับ78โอภาสคงทนมาเป็นอันดับที่6โอ้ยสนุกจริงๆครับนี่มือใหม่ๆน้องๆมือใหม่ๆอย่างนี้นี่สุดยอด198เอ้ยขออภัย194ที่194มาอีกคัน1194มาเป็นอันดับเอา78ตกไปอยู่ที่7ครับตอนนี้194ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่6นี่อันดับที่4 5 6เอ้ามากองอีก2คันเลยครับ116มาจอดกองเลยครับพิทักษ์วุฒินามกับ107นี่ธนพงศ์หยิบประดิษฐ์ครับโอ้โหนิวเจนทั้งคู่ MP 13บอกกรวดไปนอนคุยกันอยู่ที่บอกกรวดเลยครับก่อนถึงโค้งสุดท้ายเข้าทางตรงเขาเรียกว่าโค้งปราบเสียนโค้งปราบเสียนปาดหน้าเลยโอ้ยเป็นยังไง106กับ21มาดูตรงนี้ครับโอ้โหนี่ครับกองอยู่ตรงนี้ครับสุสานเรียกสุสานกันบอกกวนนี่โอ้ยผู้พายบอกพี่ผมเก็บไม่ไหวเลยตรงนี้นี่ไม่มีปัญหาครับหน้าที่คือหน้าที่ครับแต่ผู้นำตอนนี้หมายเลข24กลับมาที่รถหมายเลขที่ประสุสันสริมัดครับอยู่ในคัดเอแต่ตำแหน่งของเขาอยู่อันดับที่14นี่คือผู้นำครับหมายเลข24ชุติการมวยดีสบายสบายตอนนี้หมายเลข10เกรียงศักดิ์ไล่ไม่เข้าจริงๆเพราะเวลาต่อรอบนี่มันต่างกันครับเอาธงเหลืองบวกขึ้นมา SC โอ้มีรถวางอยู่กลางแท็กแน่นอนครับ SC ไป SC พร้อมธงเหลืองห้ามแซงครับนานไปอะไรแล้วบอกแล้วโอ้โหมีรถตกบอกกดเอาเคลียร์คู่ภัยเคลียร์ครับตอนนี้นี่ห้ามแซงนะครับรถเซฟตี้คาร์นำอย่างนี้ทุกคนต้องเรียงตามลำดับเลยนะครับถ้าการกู้ภัยยังเคลียร์ไม่จบนี่รถเซฟตี้คาร์ก็สามารถนำรถทั้งหมดผ่านธงมากรุกได้เลยนะครับโอ้เรียบร้อยครับเพราะอันตรายมากครับกู้ภัยกู้ไม่ทันครับเพราะการแข่งขันมันน้อยรอบครับนำรถทั้งหมดรับธงหมากรุกครับที่1เป็นของชุติการมวยดีที่2เกรียงศักดิ์จันทโมกที่3กฤษภาสบัวดำที่4พิสิทธิ์คำอ้นและอันดับที่5สักกลินปูจังครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติสนำเสนอโดยคุณจะได้รับการดูแลที่ดีกว่าทุกครั้งนะคะรับประกันทั้งคัน5ปีต้องยามาฮ่าเท่านั้นเว็บใหม่เครื่องยนต์ใหม่เชื่อใจได้เป็นที่1นะคะด้วยเทคโนโลยีเครื่องยนต์ใหม่ Honda Smart Engine ประหยัดแรงทนทานขึ้น All New Honda Wave 110i เพื่อนร่วมทางที่ใช่เชื่อใจเป็นที่1ใหม่ DTG Sport ลึกมั่นใจไม่กระด้างจาก YSS ที่สุดแห่ง
ความเร้าใจกับสไตล์ Naked Sport Horde of Darkness Yamaha MT-15 สีใหม่เบรกอย่างมั่นใจใช้คาลิเปอร์ลัดสต็อป YSS Suspension โชว์อัพแบรนด์ไทยระดับ World Class ยืนยันคุณภาพด้วยแชมป์รายการระดับโลกใหม่จัดทั้งข้างนอกทั้งข้างในทุกอย่างนี่ใหม่จ้ะเฟรมใหม่ที่เบาขึ้นไม่มีอะไรหนักสกอปปี้ดีไซน์ใหม่ทุกคนตะลึงเงียบสงัดAll New Scoopy Fun District มันส์ให้สุดเวคุณจะได้รับการดูแลที่ดีกว่า Happy นะคะนะคะอย่ามาให้ Happy รับประกันดีจัดคุ้มค่านานถึง5ปีกลับมาเช็คตามระยะทุกครั้งนะคะรับประกันทั้งคัน5ปีต้องอย่ามาห้าเท่านั้นรายการ World of Speed นำเสนอโดยแว็กวันผลิตภัณฑ์คาร์แคร์ของคนรุ่นใหม่ King Senra เหมาะความพร้อมถนอมบรรยากาศครับมาชมกันต่อครับท่านผู้ชมครับรุ่นนี้47ครับรุ่น47รุ่นเล็กครับรุ่นเล็กครับ 1,400 รถมีล่าซึ่งเป็นส่วนใหญ่แต่ขอโทษนะครับข้างในนี่โมกันมาสุดๆเลยครับเทอร์โบคู่เทอร์โบเดียวโอ้แคมคู่แคมเดียว มาแล้วครับทั้งหมด25คันในรุ่นของ47ในรุ่นนี้ไม่มีการควอลิฟายครับใช้จับฉลากครับจับฉลากตอนนี้37ครับมิสเตอร์จอห์นมิสเตอร์จอห์นครับหมายเลข30เป็นนักแข่งต่างชาติครับขึ้นนำเป็นจ่าฝูงเลยทีเดียวโดยมีรถหมายเลข76ราเมศสุขาพันธ์แม่ GT ครับ GT นี่คือว่าปรุ่นโอเพ่นนะครับโมได้เต็มที่เครื่องยนต์นี่พันซีซีเครื่องยนต์3สูบสมัยก่อนนี่เมืองทองธานีตอนที่บูมใหม่ๆเมื่อ 20-30 ปีเนี่ยใครซื้อคอนโดมิเนียมของเมืองทองธานีแจกรถรุ่นนี้1คันครับโอ้โห93กับ201โอ้ยไม่มีปัญหาครับไม่ได้ทักทายแค่ทักทายแค่ทักทายไม่ได้ชนนะครับแค่ทักทาย93นาทีที่ซับวิโรจน์ครับแล้วก็232นิรันดร์พิชยากรครับมาแล้วมีกระแสความเร็วต่อรอบ1นาที19อู้ยไม่ธรรมดารถ 1,400 1นาทีต่อรอบของสนามพีระ2กิโลกับ400เมตรนี่2นาที19โอ้โหบอกแล้วครับโมเต็มที่ครับ GT นี่ถือว่าโอเพ่นเลยทีเดียวมีในรุ่นของขับเรสมีรุ่นของ NA 3รุ่นควบจบการแข่งขันนี่รางวัลได้แยกรุ่นครับแต่เรามาดูโอเวอร์ออนมาดูคันนี้ดูอินเตอร์คันนี้ครับเปิดไฟมานี่ถ้าอินเตอร์อย่างนี้หอยข้างในไม่ต้องห่วงครับเทอร์โบไม่ต้องห่วงลูกบัลล่ำบอกแล้วกันเต็มที่รุ่นนี้มีปัญญายัดเข้าไปเทอร์โบนี่ใส่เข้าไปเทอร์โบคู่เทอร์โบเดียวเต็มที่เลยทีเดียวโอ้โห64ตัวแรงครับตอนนี้บัลลังสังสุขครับสูตรสุขแม่ชื่อบัลลังนามสกุลสูตรสุขโอ้โหประตูของเขาปากฉลามเลยทีเดียวตัวแรงตัวเจ็บเลยครับตอนนี้นี่แล้วก็ลงในรุ่นของ GT ด้วยแม่แต่พิเศษจอหมายเลข37ที่ไปแล้วไปก็ไม่รอครับกับพิษไฟไล่ด้วยสารพัดครับหมายเลข216แม่216ดิฟไฟไล่พวกเลยครับบอกว่าถอยไปคนกูไม่เกี่ยวถอยไปไม่แรงถอยไปโอ้สนุกรุ่นนี้สนุกครับนี่ครับ64กับ82 64กับ82 82ปิยวัฒน์ธนิตโชคนันทศิริครับกับบัลลังก์สุสุขอีกยอมกันเลยครับรุ่นนี้นี่มากันทั่วสารทิศไม่มีการยอมกันเลยทีเดียวแม่ตัวเจ็บครับบัลลังก์นี่พันสีดำๆดูสเกิร์ตข้างหลังดูก็ได้ครับแม่สเกิร์ตนี่มันใหญ่กว่าตัวรถนี่ทำมาเพื่อไม่ให้ท้ายมันสะบัดก็ให้แรงลมมันกดไม่ให้ท้ายมันสะบัดครับโอ้โหใส่กันมาสุดๆเลยครับตอนนี้นี่แต่ละคันนี่รถพันสีครับท่านผู้ชมครับสามสูบ82นี่รู้คู่นี้ครับอันดับ3และอันดับที่4คู่นี้ครับแย่งอันดับที่3ครับแล้วก็โอ้โหลาเมศ76อยู่ข้างหน้าลาเมศอยู่ข้างหน้านู่นเห็นท้ายๆอยู่นู่นแล้วครับ แล้วก็216อีกคันนึง
ไมเคิลครับเป็นนักแข่งชาญชาติอีกคันหนึ่งครับอยู่อันดับที่5นี่ครับหมายเลข37ผู้นำแม่พีทีครับพีทีน้ำมันพีทีเป็นสปอนเซอร์ให้ครับ76ราเมศอยู่อันดับที่2 1กับ2ครับคู่นี้ขันสีเหลืองนี่ราเมศสุขพันธ์อยู่อันดับที่2แม่ครับสบายครับไม่มีแรงกดดันครับแรงครับโอ้โหใครจะเชื่อครับเครื่องยนต์3สูบวิ่งได้1นาที19นี่โอ้โหมาดูมาดูบัลลังก์ของเราดีกว่าบัลลังก์คันนี้นี่มาแล้ว82จะไปไหนโอ้โหเขาไล่เต็มที่ครับไล่ไม่เข้าเหมือนกันแต่เกาะติดครับ82ก็หนีเหมือนกันครับปิยวัฒน์นี่ก็พยายามที่จะหนีบัลลังก์เบียดเข้าไปเบียดเข้าไปเอาและไปเจอท้ายของลาเมศอีกคันคันสีเหลืองๆติดต้นนอกรอบครับ2คันนี้ยุงลัซซี่ติดต้นนอกรอบเอาหลบผมหลบให้แล้วครับหมายเลข4อัครพันธ์ค้าจินดาบอกผมหลบให้แล้วครับคุณไปก็ไปไม่เกี่ยวกับผม76ครับตอนนี้ลาเมศคันสีเหลืองนี่บัลลังมาดูบัลลังบัลลังขึ้น82มาแล้วครับตอนนี้โอ้โห82ไปพลาดตรงไหนครับบัลลังขึ้นมาอยู่อันดับที่3เอาตัวดูคู่นี้ครับอันดับ3และอันดับที่4บัลลังกับปิยวัฒน์แม่ปิยวัฒน์บอกแม่เผลอแป๊บเดียวแม่เมื่อสักครู่นี้บัลลังขึ้นมาอยู่อันดับที่3มันต้องเอาคืนมันต้องเอาคืนลูกตัวลูกผืนมันต้องเอาคืน64ขึ้นมาแล้วยังเอาขึ้นมาสิขึ้นโอ้โหหมายเลข40ครับตกบ่อขวดครับวินิจจันทองพันครับโอ้โห NA ตกบ่อขวดครับตอนนี้โอ้โหบัลลังยังอยู่อันดับที่3ตอนนี้มาดูครับปิยวัฒน์บอกว่าไม่ได้ตำแหน่งของฉันมาอีกคันนึงครับคันขาวบัลลังรักษาโอ้ยังได้ไหมยังได้ยังปิดได้อยู่แหมปิยวัฒน์ฉันรู้แล้วตรงนี้เดี๋ยวฉันจะสอยเธอตรงนี้แหละบัลลังก์โอ้ยบัลลังก์พลาดครับตรงนี้ครับแต่เดินกลับมาได้ครับตอนนี้นี่ปิยวัฒน์ต้องไล่ครับสร้างความกดดันให้กับบัลลังก์เอาแล้วบัลลังก์หนีไม่ออกแล้วตอนนี้นี่โอ้ย64นี่บัลลังก์นะครับ82นี่คือปิยวัฒน์โอ้ยสนุกจริงๆตาอยู่มาแล้วคันสีขาว216ครับไมเคิลครับไมเคิลนักแข่งต่างชาติยังอยู่อันดับที่5นี่จะเป็นตายอยู่หรือเปล่าคันสีขาวนี่เป็นนักแข่งต่างชาติอีกคันหนึ่งครับแน่มาดูบัลลังก์บัลลังก์กับปิยวัฒน์ดีกว่าคู่นี้สนุกครับบัลลังก์จะไหวไหมการยาตกบัลลังก์ถ้ากาตกเมื่อไหร่โดนเมื่อนั้นครับปิยวัฒน์สอยแน่นอน213บอกบวกแล้วครับอำนาจอ้วยพรมนี่บอกผมอยู่อันดับที่19ครับดอกรอบ37ที่คือผู้นำวิเซจอนเรเนตครับวิเซจอนเรเนตหมายเลข37ยังเป็นผู้นำเอ้ามาดูคู่นี้มาดูบัลลังก์กับปิยวัฒน์ดีกว่าครับคู่นี้นี่ปิยวัฒน์เบียดเข้ามาแสงท้ายขึ้นมาซ้ายขึ้นมาแล้วตอนนี้ตีคู่เข้ามาได้ไหมเรียบร้อยอย่างนี้โอ้ยเรียบร้อยปิยวัฒน์ขึ้นมาอยู่อันดับที่3บัลลังก์ตกไปอยู่อันดับที่4โอ้ยบัลลังก์บอกไปได้ยังไงเสียเหลี่ยมนะครับ S1 เมื่อสักครู่นี้แม่ไปยกนิดเดียวไปพลาดนิดเดียวบัลลังก์ทำให้ปิยวัฒน์แทงขึ้นขวาขึ้นมานี่เรียบร้อยรอบสุดท้ายแล้วด้วยรอบสุดท้ายเหลืออีกโค้งเดียวบัลลังก์จะเอาอันดับที่3คืนมาได้หรือไม่นี่โอ้คงยากตีคู่ขึ้นมาแล้วบัลลังก์ตีคู่ขึ้นมาตีคู่ไม่ได้ครับโอ้เรียบร้อยอย่างนี้นี่โอ้โหรับธงมาลุกคันแรกมิสเตอร์จอห์นเบรเนตครับแล้วอันดับที่2ราเมศสุขพันธ์อันดับที่3เป็นของปิยวัฒน์ธนิชโชคนันสิริครับแล้วก็หมายเลข64บัลลังก์สุดสุขนี่อยู่อันดับที่4ที่5เป็นของไมเคิลครับไมเคิลสเปซแมนครับหมายเลข216อยู่อันดับที่5เรียบร้อยครับรุ่น47ครับโอ้โหมันจริงๆครับนี่รถแผ่พันซีซีเท่านั้นครับช่วงนี้อยู่ในช่วงของโควิด19กำลังระบาดอยู่ในขณะยังโอ้โหเพราะฉะนั้นนี่อยู่กับบ้านครับอย่าไปไหนครับดูรายการโบออสบิทจะสบายสบายครับแล้วก็ถ้าดูไม่ทันก็ดูใน YouTube ได้นะครับใน YouTube ก็มีให้ดูย้อนหลังได้นะครับรายการโบออสเปิดของเราเป็นกำลังใจให้ทุกคนในประเทศไทยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่รับชะตากรรมเขาอยู่ทั่วโลกนะครับโบออสเปิดของเราครับจะนำภาพมันๆอย่างนี้มาให้ท่านผู้ชมกันอย่างจุใจเลยทีเดียววันนี้เวลาเราหมดแล้วครับผมชาลวีมาคายพร้อมทีมงานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ